คราวนี้โอ้ยซุปเปอร์ไซย่าเป็นไก่ต่างดาวทั้งคู่มาลองจู่โจมกันหน่อยพลังลิ้นสะบัดกับพลังหมัดรัวโอ้ยเจ้าไก่เอเลี่ยนโอ้โหเจอกับไก่กล้ามแน่นลั่งสุดเฮ้ยชื่อว่าทองเฮ้ยนี่มันคนไทยนี่หว่าจากวันที่13กลายเป็นวันที่14เอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีไปนะครับกับเกมมนกนะปูละศึกไก่ชนพลังสุดเทพกันในตอนที่9กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ลองเล่นเจ้าไก่หมอผีนะครับผมที่ต้องใช้แต้มลูกตาในการซื้อแต่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเก่งกาจอะไรมากนักตัวที่เด่นๆกลายเป็นเจ้าไก่ตัวแรกที่อัปเกรดเลเวลมาแบบสูงๆซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะลองมาปลดล็อกเจ้าไก่เอเลี่ยนกันดูซิยอดจะรู้เหมือนกันว่าพลังของเจ้าไก่นอกโลกนี่จะมีความแข็งแกร่งขนาดไหนกันนะก็จะค่อยๆปลดล็อกไก่ที่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการเข้าต่อสู้ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเริ่มมานะครับผมเดี๋ยวเราก็ขอทำการย้ายสถานที่กันก่อนนี่จะเป็นเจ้าเอเลี่ยนใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นก็มาสู้ที่นี่ดวงจันทร์เลยเพื่อนแล้วก็ขอดูหน่อยสิเจ้าไก่เอเลี่ยนป๊าป๊าป๊าใช่มีเจ้าไก่หุ่นยนต์ด้วยนะราคา200ใช่ไหมเอ่ยส่วนเจ้าไก่เอเลี่ยนนี่ประมาณ900ลูกตาโดดเด่นด้วยอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวต้องมาดูกันมาละจ้าเจ้าไก่เอเลี่ยนโอ้โหดูสิกลายเป็นเลเวล5เลยนะสำหรับเจ้านี่ก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่เป็นประมาณแบบนี้มีใบพัดอยู่ตรงหัวอะไรก็ไม่รู้แม่เอเลี่ยนไก่กุ๊กๆดูลูกตามันสิแล้วก็มีหางมีมือที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดเลยนะเดี๋ยวเรามาเทียบพลังของเจ้าตัวนี้กันหน่อยสิเอาแบบเทียบกับเจ้าพวกไก่สายฟ้าละกันแอตแทกประมาณ 13,000 โจมตีรุนแรงกว่าเจ้าไก่น้ำแข็งอีกนะแรงกว่าเจ้าไก่สายฟ้ากันด้วยแต่เจ้าพวกนี้เป็นเลเวล3ส่วนเลือดก็มีประมาณ 30,000พอใช้ได้ดีเฟนส์ 8,600 เรียกได้ว่าดีเฟนส์ค่อนข้างจะหนาเอาเรื่องมาลองใช้เจ้าไก่เอเลี่ยนดูสิอุ้ยโอกาสชนะ 19% เจ้าไก่เอเลี่ยนโอ้โหบินมาแล้วคอปเตอร์ไม่ไผ่เจอกับโอ้โหไก่นักกล้ามมาเพื่อนนี่ลำแสงแวบๆบนหัวเสมอกันอุ้ยเฮ้ยกลับไปเป็นไข่ก็เห็นเพื่อนๆนะครับอยากจะรู้ว่าเจ้านี่เวลาตายจะกลายเป็นแบบไหนก็กลับมาเป็นแบบนี้เลยนะยังไม่ทันจะเห็นฝีมือแบบเต็มๆอู้โอกาสชนะ 73% ไปเงินเป็นฟ่อนๆเลือด 30,000 ปะทะกับ 30,000 หุ้ยนี่มันไก่ตัวแรกที่อัปเกรดเลเวลมาสูงตีไปอย่านี้แทบไม่ขยับเอาลิ้นเฉาะศัตรูโอ้ยไม่เรียกได้ว่าสิ้นใจไปเลยนะดูดเลือดอย่างนั้นเหรอเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโหดถ้าเราอยากจะปลดล็อกสถานที่ใหม่เราจำเป็นต้องเล่นให้ถึงเลเวล25เอาสิเพื่อนคราวนี้ 59% อุ้ยนี่มันไก่งานแต่งดูดเลือดเจ้าสาวกันหน่อยมาเลยจ้าแว๊บ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 จ้าเสียเข้าไปอุ้ยมันสะบัดมือเฮ้ยทีเดียวตายโอ้โหโจมตีแรงเอาเรื่องแม่เลือดเย็นจริงๆเลยนะเจ้าไก่เอเลี่ยนตัวนี้ก็ผ่านแบบว่าชิวๆไปได้หลายตัวคราวนี้นี่ 66% เลือด 30,000 ปะทะเฮ้ยเลือดเป็นแสนไก่เอเลี่ยนกับเจ้าไก่แผงคอสิงโตมาขอดูดเลือดหน่อยอย่าเราจะเห็นได้ว่ามีลูกตานี่อยู่ในปากของเจ้าเอเลี่ยนตัวนี้อาจจะเป็นเจ้าเอเลี่ยนสวมชุดของไก่ก็เป็นได้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยแม่เลือดมันค่อนข้างจะสูงโอกาสชนะก็เลยน้อยงั้นสินะแม่เราจะต้องจู่โจมให้รุนแรงมากกว่านี้เฮ้ยโอ้โหโจมตีก่อนแค่หมื่นเดียวเฮ้ยมันตีมา 19,000 โอ้โหว้าสู้ไม่ไหวลดเลือดไปได้ครึ่งหนึ่งแม่สงสัยว่าคราวนี้จำเป็นต้องใช้เจ้าไก่ตัวแรกงั้นสินะเลือด 40,000 ปะทะกับลดลงมาเหลือ 60,000 มาเจ้าไก่ตัวแรกอุ้ยขนาดไซส์นี่ค่อนข้างจะแตกต่างจิ้มเข้าไปหมื่นกว่าก่อนเฮ้ยเลือดเท่ากันแล้วเพื่อนต่อไปก็เป็นการวัดฝีมืออื้อหือ29,000โอ้โหสุดยอดนี้29,000อีกก็ถือว่าสุดโหดจริงๆเลยนะโอ้โหได้เงิน64,000ใกล้จะเลเวลอัพกลับมาใช้เป็นเจ้าไก่เอเลี่ยนเหมือนเดิม
อยากจะอัปเกรดเจ้านี่ให้เป็นเลเวล6แล้วเกินเอานี้ 76% มีความมั่นใจสูงไก่เอเลี่ยนปะทะเจ้าไก่สีทองแล้วก็ฉกไปเลยอย่าสะบัดลิ้นอุ้ยแม่เป็นการคิที่ไม่แรงอะไรมากเฮ้ย 28,000 อันนี้แรงอยู่แล้วก็ได้ผงสีม่วงเรียบร้อยครับผมเลเวลอัพกันแล้วเลเวล21ได้เงินมา 420,000 ตอนนี้ก็ยังอัปเกรดเจ้านี่อุ้ยอัปเกรดขึ้นไม่ได้นะลองไปดูเจ้าไก่ตัวแรกดูสิก็ยังอัปเกรดไม่ได้แม่น่าเสียดายโอ้ดูโฆษณาแบบว่าได้เงินครั้งละ 52,500 เยอะแยะกันเลยทีเดียว 76% อุ้ยเลือด 30,000 ปะทะกับ 50,000 เฮ้ยไก่เอเลี่ยนปะทะกับไก่ซอมบี้สีเทาเหมือนกันมาขอดูดเลือดซอมบี้กันหน่อยอย่าโจเข้าไป 15,000 นี่ผมดีเฟนส์มันไม่สูงโอ้ยมันตีเราเบามากโอ้โหตายครับผมเอาละแล้วก็ปรื๊ด 77% เห็นมีน้องๆบอกว่าถ้าเราอยากจะสู้กับเจ้านกกระจอกเทศให้ชนะนี่เราจำเป็นต้องอัปเกรดให้เลเวลสูงๆไปเลยนะอย่างเช่นเลเวล17 18อะไรประมาณนั้นคราวนี้เราจะมาสู้ที่นี่สถานที่ของเจ้าเอเลี่ยนมียานของเจ้าไก่เอเลี่ยนอยู่ที่ด้านหลังซะด้วยนะมาบ้านเกิดของฉันไก่เอเลี่ยนปะทะกับเจ้าไก่พิการนี่โอ้โหขอชกกันหน่อยอย่าสะบัดลิ้น13,000แม่อีกทีก็น่าจะตายแล้วเพื่อนเจ้านี่ดีเฟนส์มันหนาเอ้ยตีโคตรแรง 50,000 โอ้โหตัวหดไปเลยกลับไปเป็นไข่เลยนะคิดว่าถ้าได้ทำการอัปเกรดนี่เจ้าไก่เอเลี่ยนก็น่าจะมีความแข็งแกร่งมากกว่านี้นะเอาใหม่เพื่อนคราวนี้ต้องสู้แบบสู้ตายไปข้างนึงอย่าเฮ้ยช้าไปหน่อยโอ้โหคราวนี้โอ้โหต้องแบบว่าสังหารมันให้ได้อย่าโชกเข้าไปทีเดียวรู้เรื่องโอ้โหไม่ได้ผงสีม่วงกันละเพื่อนเราจะลองแบบว่ามาสู้ที่ออนไลน์กันหน่อยแม่แต่รู้สึกว่าเจ้าไก่เอเลี่ยนนี่ไม่รู้จะเหมาะกับการ PVP แบบนี้หรือเปล่านะมาแล้วจ้าเจ้าไก่เอเลี่ยนที่น่าสยองขวัญแม่เป็นสีหน้าที่ดูไร้อารมณ์เหลือเกินโอ้โหสู้กับเจ้ายมทูตแม่ใครจะชนะกันเอ่ยมีแววว่าค่อนข้างจะสูสีนี่โอ้ยไก่เอเลี่ยนปะทะไก่ยมทูตเอ้ยมันพูดว่าอะไรเอ่ยไม่รู้รอจังหวะการกดให้ดีนะมาจู่โจมว้าวโชว์เข้าไปหุ้ย 18,000 กับเท่านี้อ้าวสู้ไม่ไหวโอ้โหเสียเงินมีอีกตัวหนึ่งที่เราอยากจะลองปลดล็อกกันดูนั่นก็คือเจ้าไก่เจ้าสาวตัวนี้เป็นไก่เจ้าสาวที่อกหักมีความบอบช้ำทางจิตใจซื้อไปก่อนเพื่อนตัวนี้จะมีดีเฟนส์ที่ค่อนข้างจะน้อยเลยนะ21ไม่รู้เหมือนกันว่าโดดเด่นที่ด้านไหนเดี๋ยวต้องมาดูกันหุ้ยอัปเกรดเลเวล2แล้วเพื่อนสงสัยเจ้านี่จะเน้นพลังการจู่โจมหรือเปล่านะเฮ้ยอัพไปเลเวล3อู้แอคแท็กก็ยังไม่เยอะไก่เจ้าสาวต่อสู้กันหน่อยแม่โอกาสชนะของไก่เจ้าสาวประมาณเฮ้ย 0% ไก่เจ้าสาวโว้ยมาเจอกับนกกระจอกเทศจะไปสู้ได้ยังไงเฮ้ยโกรธแค้นครับผมฟาดไป 1,800 โอ้โหตีไม่เข้าแม่ดูมันทำหน้าล้อเลียนจะตายแล้วเพื่อนตัวเรานี่แหละกำลังจะโดนบี้ เรียบร้อยสู้ไม่ไหวจริงๆเอาใหม่สิพะโทขอเป็นคู่ต่อสู้ที่ธรรมดาหน่อยนะพอเราเลือดน้อยเราก็เจอกับตัวที่เลือดน้อยเหมือนกัน 1,800 โอ้ยช้าไปหน่อยโอ้โหถ้าเทียบกับตัวอื่นๆเจ้านี่ก็ถือว่ามีพลังที่จู่โจมทีเดียวตายได้นะว้ายเจอไก่นักเลงแม่หรือว่าเจ้านี่จะทิ้งเจ้าสาวคนนี้ไปไม่รู้เหมือนกันตีเสมอผมโอ้โห 5,000 กับ 2,000 อย่านี่เฮ้ยชนะเฉยแม่ได้เงินแบบเงินบาน 70,000 เดี๋ยวเราขอทำการเล่นไปจนถึงเลเวล25หน่อยนะจะได้ปลดล็อกสถานที่ใหม่โอ้โหคราวนี้โอกาสชนะ 16% เฮ้ยเอเลี่ยนปะทะกับพระเจ้าเป็นคู่ที่หาดูยากจริงๆเลยนะโอ้โหแถมเจ้าพระเจ้านี่ออร่าเต็มเปี่ยมอย่าลิ้นสะบัดโอ้ยดูดเลือดพระเจ้าไม่ได้เฮ้ยตายโอ้โหถูกเสกเป็นไข่เลยนะทำไมเวลาเจอตัวพิเศษแบบนี้เราถึงไม่มีทางสู้ก็ไม่รู้เล่นไปเล่นมาก็เจอกับตัวที่โอกาสชนะ 17% อีกแล้วอุ้ยคราวนี้อุ้ยซุปเปอร์ไซย่าเจ้าไก่เอเลี่ยนปะทะไก่ซุปเปอร์ไซย่าเป็นไก่ต่างดาวทั้งคู่มาลองจู่โจมกันหน่อยพลังลิ้นสะบัดกับพลังหมัดรัวโอ้ยไม่โดนต่อยรัวๆ
าวนานๆจะเจอเจ้านี่ทีนะโอ้โห 18% อีกแล้วเจ้าไก่เอเลี่ยนโอ้โหเจอกับไก่กล้ามแน่นลั่งสุดดูหุ่นก็รู้ว่าไม่มีทางชนะได้ลองเอาลิ้นสะบัดเฮือโอ้ยโดนทุบเฮ้ยต้องลองดูย่าทุบกลับไปเป็นไข่ตอนนี้ก็กำลังจะมาถึงเลเวล25กันแล้วเพื่อนไปสู้กับไก่สายฟ้าโอ้โหลูกตามาเสิร์ฟยอดเยี่ยมตั้ง3ดวงเลเวลอัพแล้วเพื่อน25จนได้ใช้เวลาโคตรนานเฮ้ยปลดล็อกสถานที่ใหม่คริสต์มาสแม่ที่รอคอยนี่เลยคริสต์มาสแม่แล้วต่อไปก็ใต้ทะเลที่เลเวล30เลเวลโอ้ย25ขนาดนี้ก็ยังอัปเกรดเจ้าเอเลี่ยนไม่ได้นะเฮ้ยไก่สายฟ้าอัปเกรดได้แล้วตอนนี้กลับไปอัปเกรดเจ้าไก่ตัวแรกกันหน่อยเฮ้ยชุบไก่เลเวล12ดูเลือดสิเพื่อน 70,000 แม่แอคแท็กนี่โคตรรุนแรงกันเลยนะเลือดก็มหาศาลอัตราการคินี่แหละอัพไปก่อนเฮ้ยอัพเกรดได้อีกตอนนี้เป็นไก่ออร่าสีเหลืองมาอัพเกรดต่อไปโอ้โหเลเวล13เฮ้ยเลือดเป็นแสนพลังสุดยอดของเจ้าไก่ตัวแรกครับผมมาหุ้ยคริติคอลก็ค่อยๆเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะเฮ้ยอัพไปได้แล้วนี่เจ้าไก่ออร่าสีทองเริ่มเหมือนซูเปอร์ไซย่าลองสู้ดูสิ 59% มาไก่ออร่าทองปะทะกับไก่ทองออร่าทอง ไปเพื่อนตอนนี้ยาบตีก่อน64,000ใช้ได้นะเนี่ยโอ้โหแม่พลังจู่โจมแรงที่สุดโอ้สุดยอดเป็นตัวที่น่าจะใช้ได้ยาวๆเลยนะถ้าเล่นมาขนาดนี้เราก็ลองไปสู้ออนไลน์ดูหน่อยสิ3 2 1สู้กับเจ้านี่เลเวล7เฮ้ยชื่อว่าทองเฮ้ยนี่มันคนไทยนี่หว่าเฮ้ยสวัสดีคนไทยยินดีที่ได้รู้จักนะชื่อว่าทองเฮ้ยตีก่อนโอ้ยขอโทษด้วยแม่แล้วเจอกันใหม่โอ้โหเจอคนไทยปกติไม่เคยเจอเลยนะแอดเพื่อนไว้ก่อนโอเคตอนนี้ก็ลองใช้ต่อสู้กับเจ้านี่เลยนกกระจอกเทศครับผมเจ้าไก่ออร่าทองต่อสู้กันหน่อยหยาบตีโอ้โหสี 34,000 เป็นไงล่ะเพื่อนแม่เกรดเต็มเปี่ยมขนาดนี้โอ้โหลดเลือดได้แบบเห็นชัดๆดูสิตี 29,000 เฮ้ยดูหูยหายไปแสนหนึ่งแล้วเลือดมีประมาณแบบว่า1 ล้านใช่ไหมเอ่ยดูดิไปเออตายครับผมหูยแต่ว่าเลือดมันเหลือ 700,000 กว่าเอาเรื่องเลยนะต่อไปก็ได้เวลาการฟักไข่โห้ยนี่ลองดูสิอยากจะเห็นเจ้านี่ออกมาเต็มแก่แล้วใช้เวลานานเหลือเกินเอาละเพื่อนจากวันที่13กลายเป็นวันที่14กำลังจะฟักหรือยังโอ้โหเริ่มจะเปิดเผยตัวตนออกมาเรื่อยๆอีกกี่วันวะเนี่ยน่าจะอีกประมาณ7วันเดี๋ยวเราคงต้องแอบไปเล่นให้ใกล้ๆกับเลเวล30กันก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาปลดล็อกด่านใหม่ให้ดูซึ่งสำหรับในคราวหน้านี่เราน่าจะลองมาเล่นเป็นเจ้าไก่หุ่นยนต์ล่ะหรือว่าจะเป็นเจ้าไก่ซามูไรดีนะดูท่าทางแล้วเจ้าไก่ซามูไรนี่น่าปลดล็อกเอาเรื่องอยู่อุ้ยโอกาสคิ 99% เฮ้ยแทบจะคิทุกครั้งก็สำหรับใครที่อยากจะดูเจ้าไก่ตัวไหนนะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ใต้คลิปนะครับแต่ในใจนี่อยากจะปลดล็อกเจ้าไก่ซามูไรดูก่อนสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทำตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ